สาริชาแนลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหโชคดีมากๆเลยค่ะได้ไปชมนิทรรศการศิลปะนะคะการศิลปะฝีพระหัตถ์ค่ะชื่อนิทรรศการคือความงามและความน่าเกลียดสุนทรียภาพแห่งมารสีค่ะเป็นนิทรรศการภาพเขียนของหม่อมเจ้าหญิงมารสีสุขุมพันธ์บริพัตรนะคะใครที่ชอบงานศิลปะแนวซาริสนะคะไม่ควรพลาดอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ถ้าพลาดนะก็ดูในคลิปก็ได้ค่ะแต่ว่าการที่จะดูในคลิปนะคะบอกเลยถึงจะเก็บมาได้เกือบทุกชิ้นนะคะแต่ว่าไม่อาจเทียบเท่ากับไปชมผลงานจริงได้ค่ะเพราะผลงานจริงนะคะไปดูมาแล้วโอ้ยบอกเลยสุดยอดค่ะละเอียดมากๆอ่ะแล้วก็โอ้โหน่าประทับใจสุดๆเลยค่ะถ้าใครสนใจอยากไปชมนะคะนิทรรศการจัดให้มีตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่23เดือนธันวาคม2561ก็เดือนนี้เลยค่ะช่วงนี้เลยนะคะยังเข้าชมได้จนถึงวันที่23เลยแหละยังมีโอกาสอีกหลายวันค่ะแต่ว่าทีเนี้ยหอศิลป์แห่งชาตินะคะปิดทุกวันจันทร์กับอังคารค่ะอย่าไปนะถ้าวันจันทร์อังคารเนี่ยไปแล้วปิดนะอย่ามาว่ากันนะหาว่าไม่เตือนโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเก็บตกอะไรมาได้บ้างค่ะภาพกันเลยค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นจากการเข้าทางด้านหน้าค่ะมีนิทรรศการถาวรด้วยนะคะพาเราชมเสร็จแล้วเราก็เข้ามาด้านในค่ะนี่ตรงนี้เป็นด้านหน้าค่ะเข้าไปกันเลยเข้ามาแล้วนะคะนี่เราเจอป้ายใหญ่ๆเป็นดอกไม้ค่ะถ่ายรูปเล่นได้นะแล้วก็มีรูปขนาดใหญ่มากเลยค่ะเป็นรูปท่านหญิงกำลังทรงงานค่ะแล้วก็มีชุดรับแขกส่วนของพระประวัติค่ะเราก็อาจจะหยุดอ่านตรงนี้ก่อนก็ได้ก่อนที่จะเข้าไปชมงานจริงค่ะห้องแรกความงามกับความน่าเกลียดค่ะมีกระจกรอต้อนรับเราอยู่ค่ะในห้องแรกนี้พอเดินเข้าไปนะคะตัวจะสูงยาวมากเลยตัวผอมเพียวสวยมากชอบค่ะติดอยู่ตรงนี้ตั้งหลายนาทีเอาละเราไปดูงานกันดีกว่าค่ะโหงานเยอะมากๆเลยค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูไปทีละงานเลยนะคะแต่อาจจะไม่ละเอียดเท่ากับมาชมกันเองค่ะเนี่ยโอ้โหอันนี้เป็นดอกไม้ค่ะอันนี้เป็นนกที่เป็นดอกไม้ค่ะคอนเซปต์เดียวกันค่ะสองภาพผู้หญิงกับดอกไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคอนเซปต์ผู้หญิงกับดอกไม้นะคะแต่ว่ามันจะมีรูปสัตว์เยอะแยะเลยค่ะที่อยู่ในภาพของโอ้โหละเอียดวิจิตรบรรจงมากๆเลยค่ะงดงามจริงๆค่ะภาพต่อไปนะคะโอ้โหมีแมวเหมียวแล้วก็มีสิงสาราสัตว์มีคนด้วยค่ะคนที่เป็นสัตว์นะคะแล้วก็เหมือนกำลังร้องรำทำเพลงกันอยู่ภาพนี้เป็นผู้หญิงกับม้าค่ะแล้วก็มีสุนัขกับผู้หญิงค่ะเหมือนจะมีงานเลี้ยงฉลองอะไรกันอยู่นะละเอียดมากๆค่ะงดงามมากบรรยากาศของห้องนะคะกระโหลกและผู้หญิงค่ะชายหมากับผู้หญิงค่ะโหรูปนี้แบบละเอียดมากๆเลยอ่ะมีเหมือนเป็นผู้หญิงแล้วก็มีนกมาเกาะนะแล้วก็มีสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดโอ้โหละเอียดมากค่ะเยอะมากมากค่ะทั้งใกล้และไกลนะคะโหแล้วแถมยังมีเรืออยู่ด้วยเหมือนเรือจะมารับสัตว์หรือเปล่าเหมือนสัตว์ขึ้นเป็นเรือแล้วก็มีเหมือนพระพายค่ะโอ้โหรายละเอียดที่อยู่ไกลออกไปก็เยอะค่ะสิงโตค่ะสิงโตก็แอบสวยอ่ะมีดอกไม้ประดับอยู่ด้วยค่ะเอาละเราไปดูห้องต่อไปกันดีกว่าค่ะห้องนี้รู้สึกจะเป็นความน่าเกลียดค่ะ
มันจะมีตู้หนังสืออยู่ด้วยอ่ะคนที่มาชมงานนะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะวันเนี้ยที่มาเนี่ยผู้หญิงยืนอยู่บนกระโหลกค่ะหญิงงามนะคะกับเหมือนเป็นซากศพอ่ะเป็นไงคะคนไม่น้อยเลยเนาะนี่เอาละเดี๋ยวเราไปชมงานกันต่อดีกว่าค่ะห้องนี้ก็มีเสืออยู่ด้วยเนาะโดยรวมของภาพในห้องนี้นะคะที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีกระโหลกค่ะแล้วก็มีเหมือนเป็นซากศพแล้วก็จะมีรูปผู้หญิงบางครั้งก็จะมีผู้หญิงกับผู้ชายนะคะป่าก็งดงามมากๆค่ะนี่ไม่มีกระโหลกกระดูกของมนุษย์นะคะภาพนี้จะออกฟ้าๆเขียวๆหน่อยนะคะแล้วก็มีคนที่หน้าเป็นสัตว์นะคะยูนิคอร์นค่ะกับผู้หญิงตรงนี้รู้สึกจะเป็นประวัติไทม์ไลน์นะคะชีวิตในแต่ละช่วงว่าได้ทำอะไรบ้างค่ะอันนี้เหมือนจะเป็นภาพคนนะคะที่มีหัวเป็นสัตว์แล้วก็กำลังเต้นกันอยู่อันนี้เหมือนเป็นว่าผีมากำลังชักใยมนุษย์อยู่นะคะอันนี้คนที่เป็นงูค่ะผู้หญิงตายแล้วก็กระดูกร้องไห้ความตายตรงส่วนกลางนี้จะเป็นข้อมูลนะคะในการที่จะสร้างผลงานศิลปะค่ะรูปกระดูกก็ยังมีเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปห้องต่อไปกันแล้วนะคะห้องนี้ชื่อสัจจะค่ะภายในห้องนะคะก็จะมีของตกแต่งหลายอย่างเลยแหละภาพแรกค่ะที่เราเจอค่ะดูเหมือนว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นนางเงือกนะคะแต่ว่าบางตัวเนี่ยก็จะเป็นหน้าเป็นปลาเลยค่ะอย่างตัวเนี้ยค่ะแล้วก็มีหางเป็นปลาแต่มีลำตัวตรงกลางเป็นคนค่ะแล้วก็จะมีเงือกอีกเยอะแยะมากมายอยู่ในภาพเลยค่ะดูเหมือนจะเป็นของตกแต่งกรงนกค่ะสังเกตดูนะคะในงานของท่านก็จะมีนกอยู่เยอะเลยแหละภาพนี้นะคะดูเหมือนด้านนอกจะเป็นพวกผีหรือเป็นกระโหลกเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ด้านในรู้สึกจะเป็นคนที่ยังมีชีวิตอยู่นะยืนเล่นอยู่ใช้ชีวิตค่ะแต่ข้างนอกเป็นเมืองผีค่ะแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนก็ว่าวัสดุอุปกรณ์ที่ท่านเคยทรงงานนะคะแล้วก็จะมีเครื่องดนตรีวางอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ไปชมงานกันต่อดีกว่าค่ะภาพนี้น่าจะเป็นคนนะคะที่มีหัวเป็นนกส่วนภาพนี้นะคะเป็นกระโหลกมนุษย์นะคะที่กำลังส่งกระจกแล้วก็เป็นผู้หญิงสวยอยู่ในกระจกค่ะตรงส่วนท้ายตรงนี้นะคะรู้สึกจะมีของเที่ยวรึกจำหน่ายด้วยค่ะก็จะมีนะคะพวกเสื้อผ้าพันคอกระเป๋าแล้วก็จะมีผลงานชิ้นแรกๆนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีโปสการ์ดมีสมุดบันทึกแล้วก็มีสูจิบัตรของผลงานด้วยค่ะราคา800บาทนะจริงๆน่าเก็บเป็นที่ระลึกมากๆเลยอ่ะเอาละค่ะเราไปชมงานกันดีกว่าค่ะใกล้จะหมดแล้วแหละด้านบนรู้สึกจะเป็นเหมือนสุนัขหรือเปล่าแล้วด้านล่างก็จะมีผู้หญิงนะคะเหมือนเอาของบรรณาการอะไรมาให้เต็มไปหมดเลยค่ะแถวยาวยืดถึงตรงนู้นเลยค่ะนู่น
ีนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นผู้หญิงสวยๆนะคะอยู่กับสัตว์นะแล้วข้างบนก็จะเป็นผู้หญิงทำท่าเหมือนอิสระเสรีค่ะแล้วข้างล่างก็จะมีผู้หญิงที่อยู่กับคนที่เป็นสัตว์เยอะแยะไปหมดเลยตรงส่วนกลางนะคะมันจะมีกระดาษนะคะเหมือนกับว่าปลิวไปด้านบนค่ะเข้าใจว่าน่าจะเป็นการขยายผลงานนะคะผู้จัดนะคะมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารสีสุขุมพันธ์บริพัตรค่ะเอาละค่ะคลิปนี้นะคะก็คงต้องขอลาไปแต่เพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ